เราจะมาเตรียมหลอกสวัสดีฮะยีเนอร์เราก็จะมาเตรียมหลอนกับเกม Sound of Yuyuko นะฮะเสียงของ Yuyuko นะฮะก็ How to Play ก็ตามนี้นะซึ่งคนทำที่เกมนี้ก็คือพี่ทริกนะฮะพี่ทริกโปรดักชั่นนะฮะอะไรเนี่ยสนับสนุนโดยอะไรอะทองชัยเฮาและขอขอบคุณอะไรก็ว่าไปฮะนี่กิปปุรีนะกิปปุรีช่วยสนับสนุนสเต็มที่เลยนะแหมเล่นเลยดีกว่าบ้าจริงไม่บ้าจริงไม่น่าเสียเวลากับเทอีเลยไม่ใช่แค่เทอีอุดงเกะด้วยแหละแหมต้องรีบหน่อยนะท่านยูยูโกะคงรอนานแล้วกัดแง่แหละถ้าทำไมไม่ผิดน่าจะไปทางนี้นะทำไมไม่ไปตลาดล่ะอีหนูนี่คือโลกวิญญาณนะหรือว่าโลกวิญญาณใช่โลกวิญญาณในเกนโซเกียวนะเกนโซเกียวมองซ้ายไม่มีแต่เคยจำได้ว่ามองขวามันจะมีโยเซหลอนๆผีหลอนๆไอ้โยเซหลอนๆโบเลหลอนๆมั้งยูเลหลอนๆโบเลหลอนๆถ้าเป็นโบเลหลอนๆก็อยู่ข้างบนเนี่ยยูยูโกะเนี่ยโบเลตัวดีเลยเนี่ยมองไปทางซ้ายไม่มีขึ้นไปดีกว่ากูขึ้น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 เดี๋ยวลงซ้ายขวาขวาและซ้ายดีตรงไปเอาไงดีช่วยคิดหน่อยช่วยคิดหน่อยฮัลโหลอยู่ไหมครับสกายฮะอยู่ช่วยคิดหน่อยไปทางไหนดีซ้ายตรงขวาขวาและซ้ายดีครับขวาและซ้ายดีซ้ายอะไรกว่าดีขวาและซ้ายดี What the fuck ขวาลองขวาแล้วอะไรนะ What the fuck เราน่าจะเก็บกวาดแล้วนี่นะเราน่าจะเก็บกวาดแล้วนี่นะพัดของท่านพัดของยูยูโกะหรือเปล่านะไม่น่าใช่วะเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันเดี๋ยวนี่มันมาริสาแน่เลยกลีบซากุระทำไมถึงมากองแบบนี้นะมันเล่นอะไรหรือเปล่านะสาเกนี้ของใหม่ที่เพิ่งซื้อมานี่นะซื้อมาจากหมู่บ้านมนุษย์หรือเปล่านะนั่นอะใช่หมอนนี่น่าจะอยู่ในตำหนักนี่เดี๋ยวนะยูยูโกะมันยูยูโกะเป็นคงเป็นเครียดอะไรเนี่ยโยนหมอนทิ้งเหรอผ้าดำนี้ไม่ใช่หมอนรองนั่งอันนี้น่าจะนั่นเป็นความวินแตกของยูยูโกะอีกแล้วไม้กวาดนี้ว้ายเอ้ยมาลิสามามาลิสามาไม่ทันเกือบไปเกือบไปแล้วเร็วมากโอ้ไม่เห็นเลยฮะเกือบตายอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนี่มิสเทียใช่ไหมเนี่ยกลับหายไปแล้วอยู่แถวนี้โอเคเราก็รีบสคริปต์อย่างด่วนจีดีจาเลยนะฮะแล้วก็ตกบันไดครับแค่นี้แหละอ้าวโอ้ทำคลิปได้หลอนมากเฮ้ยโยเลมาโบเลมาไป yes ไม่เอาแล้วไม่อยากเจอแบบนี้เลยเดี๋ยวนะโยมุเธอเป็นผีไม่ใช่เหรอตัวที่เรารับบทก็คือคอนปาคุโยมุนะฮะก็เป็นครึ่งผีครึ่งคนครึ่งผีนะก็ไม่รู้มันเอากันยังไงนะฮะคือแบบมันเอากันยังคือแบบว่ามันมีไอ้หื่นที่ไหนมันเอากับยูเลยังไงกูไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้ยมันมาแล้วก็ต้องขอกับอภัยโทษนะที่สเปซตามกูดังนะฮะอะไรวะเนี่ยหักมาได้ยังไงวะเนี่ยเหมือนจะมีคนทำหักมาก่อนแล้วเอามาตั้งคืนนะนี่ฮะใกล้ถึงแล้วไม่รู้เหมือนกันสินะก็ไม่รู้สินะโยมเสียงนี้อีกแล้วเสียงยูดูโกะนั่นแหละแหมเธออ้อมไปนิดเดียวก็เธอเป็นผีไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเธอต้องกลัวผีด้วยโอ้ยเจ็บนี่มันเขตอาคมนี่วิธีเขียนแบบนี้มีแต่ท่านยูยูโกะเท่านั้นที่ทำได้ใ
ใช่ตรงทางนี้ขวกา็มก็ีมีแล้วก็เฮ้ยโอ้โหประตูเปิดเองจะเคลมึงจะหลต้ออนงเไขป้าไหนไปวะสินะต้องเข้าไปนะสิแหมไงห้องมืดอย่างนี้ประนตะูเนี่ระบบอัตโนมัติประตูระบบอัตโนมัติเลยทีเดียวเชียวนะเปิดไฟนะฮะแล้วก็ซ้ายขวาอ้วท่านยูยุไม่ใช่ยูยูโกตุ๊กตาหลอกหลอกต้องหลอกต้องใช้ลอลิงสิปรปะรตะูตูล็อกโอเคนี่มันนี่มันใช่ไหมเนี่ยใช่แคทอยู่แคทอยู่เอาชิบหหายกุญแจหาเหรกุอญแจนั่นไงกุญแจอยู่บนเอเน๊ี้ะยมีอะไรเขียนห้องรับรองสองห้องรับรองสองล็อกแล้วนี่อะไรดูได้ไหมเนี่ยดูไม่ได้นะแล้วก็เข้ามาในตำหนักหยกขาวเลยนะคนสวนยังนี่เดี๋ยวนะเป็นคนสวนภาษาอะไรเนี่ยยังกลัวตำหนักของตัวเองได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้ว่าภาษาเสียหรือเปล่าเนี่ยโอเคเข้าไปก็ข้ไาดง้ในเปิดไฟเดี๋ยวโคตรหลอนเลยนี่มันรูปวาดของพนีี่่มันรูนปวาดของพี่ทิกนี่นะปกนติอยู่อีกห้องหนึ่งไม่ใช่หรือเวลาที่พี่แกสเกมนับเที่ยงคืนครึ่งนะครับไม่แปลกหรอกครับนะฮะใช่เที่ยงคืนครึ่งนะฮะผ่านไป3 ล้านยังไม่พอนะฮะก็ยังกิบกิบนะสำหรับยูยูโกนะฮะ3 ล้านยังไม่พอเดียวนะ3 ล้านมันคงรวยตายหาละสองลงเป็นสองมันคืออะไรครับหอทั้งสามบินกับฐานหออ๋อนึกว่าผีนึกว่าหอชายผู้ทำให้ซากุระบานด้วยขนแกะสีชมพูให้มันเป็นสีชมพูอะไรสติ๊กเกอร์ครับบอดี้สแลมแต่โอทุ่งนากับควายนะก็มีต้นไม้6 ต้นนะอันนี้ชิโน่หมายเลข9นะได้ฉายาจากท่านซุนเลยเองเลยนะแหมความมั่นคงของฮาคุเลกินดินศูนย์เยนจริงๆนะกินดินศูนย์เยนโอเคครับแล้วพายไป3 ล้านยังไม่พอสองก็เป็นสองสามสองสามสามสองสามหนึ่งหรืออะไรวะหกนี่ครับวิธีการเขียนรหัสกดต้ตอรงงในสี้่ครับหัสสินะต้องใส่รหัสสินะโอเคสามสองสามหนึ่งหกเดี๋ยวเก้าศูนย์อ้าวเฮ้ยแจนี่ระเบียงด้านเฮ้นยอกเฮ้ยเฮ้ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวขายปริศนาออกเดี๋ยวไม่เปิดสายนี้สงสัยขั้นนี้ดูกบไม่อยู่ละมั้งอยู่สิขวาร้ายซ้ายดีไปไหนทางซ้ายแล้วกันนะน่าจะไม่น่าจะเจออะไรสิ่งที่ดีอ้าวไม่เด็ดขาดไม่ก็ไม่มีทางตรงหรอกทางตรงมันไปได้ยอมเย้ยยอมโอเคไม่เป็นไรกูรู้แนวกูรู้แก้วโถเอ้ยไม่กูไม่เปิดดูเด็ดขาดเปิดไฟปิงโอเคห้องครัวนะแล้วก็มาถึงห้องครัวอย่างรวดเร็วแล้วกูก็ไม่รู้มากูทำได้ยังไงนะฮะเข้าไปในนี้ก็ห้องครัวแล้วยังจะล็อกอีกเหรอโอ้โหท่าทางเจ้านายเธอนี่คงจะแบบขี้หิวมากแบบแบ็คโฮแบบมันแบบแบ็คโฮกินเท่าไหร่ก็ไม่พออะคือผมส่วนตัวนะคือส่วนตัวนะไอ้เกมเนี้ยใช่ไอ้เกมเนี้ยไอ้ตัวละครของเกมเนี้ยน่าเดาจากตัวละครนะน่าจะเป็นเหตุการณ์หลังจากภาค8ใช่มิสเทียโผล่มาภาค8เทวีก็ภาค8ตัวละครที่เกี่ยวท้องคิริซาเมะมาริสามันมีมาตั้งแต่ภาคแรกมาพร้อมกับเรมุแล้วทอดตระกูลกันมาใช่แล้วยูยูโกะกับโยมุนี่เองเนี่ยภาค7เราจะเจอเธอได้ภาค7
ธอสองคนมาจากภาค7นะอ่าฮะแล้ววิธีปรุงนกเหรอมิสเพียรอเลไลแน่นอนครับปรุงนกที่ว่าเนี่ยโบสีม่วงมงสีม่วงกูก็ไม่รู้ครับของใครนะฮะแล้วเศษผ้าสีม่วงเศษผ้าสีดำดูเหมือนจะถูกฉีกมานะนี่ก็ผ้าของมิสเทียรอเลไลเหมือนกันนะครับตัวละครภาค8บอสตัวที่2ที่ทำให้เราตาบอดกลางคืนนะฮะเศษผ้าสีม่วงดำสีม่วงดำจะถูกฉีกมานะใช่ถูกฉีกมาแน่นอนเอาละวัดใจกันแล้วเว้ยเฮ้ยในโถมีอะไรครับ What the fuck ทำไมกูเจอไวขนาดนี้คิดไว้จริงๆเจอคุณแจ What เร็วเกินแม่งโคตรเร็วอ่ะต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วเดี๋ยวหายใจลึกๆหายใจลึกๆกูจะโดนโยโมด่าไหมไปติดตามต่อไปกูขอดีดนิ้วก่อนกูขอดีดนิ้วก่อนใครเครียดใครเครียดไม่คือมันต้องใช้ความไวอ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันต้องใช้ความไวดูแนวแล้วเฮ้ยจุดไฟดิจุดไฟไม่ติดเอ้าชิปหาย What the fuckโอ้ยยากเหมือนกันนะเนี่ยไม่ทันหรอกไม่ทันไม่โอ้ไม่มีเธอโอ้ไม่มีเธออยากเจอกูไม่อยากเจอโอ้ไม่มีเธอเธอเป็นดวงใจก็เลยต้องไปก็เข้าใจกูไม่เข้าใจแล้วแม่ยอมแม่เขาหนีแล้วนะไม่อ๋อไม่มีเธอเปิดไฟอีกฮะเลิกแต่ตรงนี้เลยเหรอ What the fuck โอเคนะแป๊บนึงนะขอทำตัวสงบเสงี่ยมแป๊บนะฮะ